สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานแล้ววันนี้บอกเลยว่าพี่หมอหาแฟนคลับของเรานะคะถล่มทลายมากๆตอนนี้นะคะมาฝากคำถามไว้ใน Facebook เยอะมากค่ะแล้วสำหรับท่านไหนที่บอกว่าเอ๊ะ Facebook รายการของเราอะไรอยากจะไปกดไลค์กดแชร์นะคะก็ฝากกดไลค์กดเลิฟกันด้วยที่ Facebook Speed Car Clinic ค่ะแล้วก็มีคำถามค่ะพี่หมอคะต้องอัดแน่นเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านถามมาเยอะมากเดี๋ยวเริ่มจากท่านแรกเลยนะคะคุณไมค์ค่ะพี่หมอครับผมอยากถามนิดนึงครับผมขับรถ Tiger Commonwealth อยู่ครับแต่มีปัญหาตรงที่เวลาขับตอนช่วงถอนคันเร่งรอบเครื่องมันจะเร่งขึ้นเองก่อน1ครั้งแล้วถึงจะลงมันเกิดจากอะไรครับคือเบิ้ลแล้วไม่ลงตามที่เรายกคันเร่งรบกวนนิดนึงครับขอบคุณครับเบิ้ลคันเร่งก็ไม่ลงแสดงว่าต้องมีเรื่องของอากาศรั่วมากกว่าค่ะนะครับเป็นอากาศรั่วอากาศรั่วก็เช่นเข้าทางท่อลมไอดีหรือว่าทางหัวฉีดนะหรือว่าจะมีการรั่วของตัวพวกท่อยางต่างๆท่อยางอากาศนะฮะพวกนี้เท่าที่พี่หมอวิเคราะห์เลยกับไทเกอร์ตัวนี้อายุก็ค่อนข้างเยอะละค่ะจะเป็นที่ตัวแหวนรองหัวฉีดก็เป็นไม่ได้เราต้องไปสังเกตให้พี่หมอดูนิดนึงว่ามีควันขาวออกมาด้วยหรือเปล่าถ้ามีควันขาวออกมาด้วยเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเลยตัวแหวนรองหัวฉีดชอบรั่วนะครับหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือหัวฉีดอาจจะฉีดไม่เป็นฝอยละอองอาจจะฉีดเป็นหยดเป็นก้อนนะครับก็คือทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ตกค้างอันนี้เราตรวจสอบดูเองได้ไม่ได้ครับต้องให้ช่างต้องให้ช่างนะคะในช่างที่มีประสบการณ์กับพวกที่ต้องเป็นร้านเช็คปั๊มเช็คปั๊มเช็คหัวฉีดพวกเนี้ยประมาณนี้ต้องไปร้านพวกนี้หรือว่าอย่างหนึ่งก็ลองดูสูตรพี่หมอที่ใช้งานได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปซ่อมก่อนลองดูก่อนค่ะนะครับพวกเติมน้ำมันในพวกที่เป็นดีเซลเกียร์แพงๆสักถังหนึ่งนะฮะบางทีแล้วอาการแบบเนี้ยของ Toyota Tiger คันนี้ของคุณไมค์ถูกไหมครับขอบคุณไมค์ค่ะคุณไมค์เนี่ยอาจจะไปเติมน้ำมันพวกที่เกียร์ไม่ดีเป็นน้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่แบบเกียร์ที่คงไม่ได้มาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะแล้วก็เกิดการเผาไหม้ที่ไม่หมดก็จะเป็นก้อนๆดำแล้วเนี่ยคือตัวขมเหลาเขาเรียกขมเหลาใช่เขาจะเรียกขมเหลาก็คือเวลาโดนไฟเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเรียกว่ามันจะเผาไหม้อยู่โอ้โหก็คือเป็นอาจจะมีความร้อนแล้วก็มีสีอาจจะเป็นสีไฟเลยก็ได้ค่ะนะครับตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นเรียกว่าพอฉีดน้ำมันไปปุ๊บกลายเป็นเรื่องยังทำงานอยู่เครื่องยนต์ยังมีการจุดระเบิดอยู่สันดาปอยู่ก็คือเผาไหม้อยู่แหละเพราะว่าไอ้ขมเหลาตัวเนี้ยมันก็เลยทำให้รอบค้างทำให้รอบค้างเราก็เลยต้องมีการเรียกว่าเติมน้ำมันที่เกียร์ดีๆนิดนึงเพื่อที่จะให้มีการเผาไหม้หมดจดเพื่อที่จะไล่ขมเหลาพวกนี้ออกท่อไอเสียไปให้หมดต้องใช้คำว่าบางทีอาจจะหายนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีโอกาสหายก็มีนะฮะถ้ามีอาการแบบเวลาผ่อนคันเร่งแล้วคันเร่งจะค้างขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นเฉพาะรถเก่าหรือเปล่าครับพี่หมอหรือว่ารถใหม่ถ้าเราไปเติมน้ำมันที่ไม่ดีก็อาจมีสิทธิ์เกิดคือจริงๆแล้วก็เกิดจากรถที่มีอายุเกิน 100,000 กิโลตรงเนี้ยจะเป็นได้เยอะมากกว่าค่ะนะครับหรือว่าบางคันอาจจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงแต่วิ่งไป 40,000 30,000 โลค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็ไม่เคยเติมน้ำมันที่เกรดดีๆก็อาจจะเกิดปัญหานี้ได้ก็เรียกว่าขมเหลาสะสมค่ะก็จะเป็นไปได้แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยดูอีกเรื่องนึงก็คือพวกท่ออากาศต่างๆท่อแวกัมกรอบแตกร้าวอะไรหรือเปล่าพวกนี้นะครับแล้วก็ดูพวกแหวนรองหัวฉีดด้วยนะฮะคุณไมใช่แล้วค่ะต้องช่วยพี่หมอดูไม่ใช่ว่าพี่หมอบอกให้ไปเติมน้ำมันตัวนี้อย่างเดียวไปเติมอย่างเดียวเลยไม่ได้เช็คไหมคะหายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวบอกว่าพี่หมอบอกว่าไม่หายต้องไปดูด้วย เพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีอยู่2-3 อย่างนะก็มีเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนที่เกรดดีๆอันที่2ก็คือแหวนรองหัวฉีดอันที่3ก็คือพวกท่อแวกข้ามกรอบแตกร้าวหรือเปล่าพวกนี้ก็ดูสามอย่างหลักๆนะคะแต่ว่าพวกตัวน้ำมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายและใช้ประโยชน์ได้ใช้งานได้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลถ้าเราเติมน้ำมันเกรดดีๆท่านอย่าคิดว่ามันแพงนะครับจริงๆแล้วมันได้กิโลที่ไกลกว่ามันวิ่งได้ไกลกว่าเพราะว่าการเผาไหม้ดีการเผาไหม้สะอาดหมดจดมันก็ได้พลังงานที่ดีนะครับได้พลังงานเต็ม 100% มันก็จะวิ่งได้ไกลกว่าแล้วก็ลดการสึกหรอมาบวกลบคูณหารแล้วน้ำมันดีเซลเกรดแพงคุ้มกว่าครับ
นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่พี่หมอฝากไว้นอกจากคุณไมล์แล้วนะคะที่ได้ตอบคำถามก็คือท่านผู้ชมน้ำมันก็เอาไปใช้ได้เอาไปใช้กับรถยี่ห้ออื่นก็ได้ครับไม่จำเป็นไทเกอร์ใช่ป่ะค่ะไม่จำเป็นต้องไปไทเกอร์คันนี้ก็จะเป็นรถค่ายใดก็ได้ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับใช้ได้หมดเลยยังไงก็ตอนนี้พี่หมอขาตอบท่านผู้ชมทางบ้านไปเรียบร้อยแล้วถึงเวลาค่ะหน้าที่ช่างซ่อมรถนะคะและเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันอีกแน่นอนวันนี้มีแฟนคลับเยอะมากกับพี่หมอแต่ตอนนี้ต้องลงสนามไปปฏิบัติงานกันก่อนค่ะหน้าที่ช่างวันนี้รถอะไรรถสบายๆงานถนัดพี่หมอรถเบนซ์ค่ะ350SL นะคะเร่งเครื่องไม่ขึ้นเป็นอย่างไรต้องตามพี่หมอไปดูครับก็เป็นรถตระกูลเยอรมันที่พี่หมอถนัดอยู่แล้วเรื่องตรงนี้แต่ว่าก็ท่านที่ใช้ยี่ห้ออื่นจริงๆแล้วดูเอาไว้ก็ถือว่าได้ประโยชน์เหมือนกันจริงๆรถนี้รถยนต์เนี่ยหรือเครื่องยนต์เนี่ยมันหลักการเดียวกันหมดแหละนะครับใช้หลักการเดียวกันหมดเพียงแต่ว่าอะไรเรียกคนละอย่างเองนะครับตรงนี้ก็ดูเอาไว้แล้วเอาไปรถครับเอาไปใช้กับรถของท่านได้เหมือนกันครับครับรถคันนี้ก็นะที่บอกว่าเร่งไม่ออกสะดุดนะครับก็ตรงนี้เป็นอะไรที่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเช็คดูนะครับว่าเป็นที่อะไร